สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์ในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรต้าเซียเมืองเซียยี่ย่อมเจริญรุ่งเรืองและเนืองแน่นไปด้วยผู้คนพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาถึงของรัชทายาทแห่งอาณาจักรเสินหมู่ก็ทำให้เมืองเซี่ยวี่มีชีวิตชีวามากกว่าเดิมเป็นที่รู้กันดีว่าอาณาจักรเสินหมู่นั้นทรงพลังที่สุดในบรรดาอาณาจักรบริวารทั้ง6และยังเป็นเพียงอาณาจักรเดียวที่มียอดฝีมือขอบเขตจินกังถึง2คนจวบจนบัดนี้ประชาชนของอาณาจักรต้าเซี่ยก็ยังคงอยู่ในความหวาดผวานับตั้งแต่ที่เจียงเปียหลีสังหารทหารนับแสนนายของพวกเขาที่หุบเขาทลายวิญญาณไม่มีใครรู้ว่าอาณาจักรเสินหมู่จะกรีธาทัพมากวาดล้างอาณาจักรต้าเซี่ยและจับพวกเขาเป็นเชลยเมื่อใดมีเพียงการแต่งงานระหว่างเซี่ยอูหุยกับซูรั่วเสวียเท่านั้นที่จะทำให้ชาวต้าเซี่ยสงบใจลงได้บ้างแม้ว่าจะมีหลายคนที่ไม่ยินยอมพร้อมใจที่จะยกเทพธิดาผู้เลอโฉมให้กับฝ่ายที่เคยเป็นศัตรูแต่เมื่อคิดได้ว่าการแต่งงานในครั้งนี้เป็นทางรอดเพียงทางเดียวของอาณาจักรพวกเขาก็ต้องจำใจระงับความเกลียดชังลงไปและนี่เองก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมชาวต้าเซี่ยจึงให้การต้อนรับเซี่ยอูหุยและบรรดาข้าราชบริพารของอาณาจักรเสินหมู่เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าเซี่ยอูหุยจะถูกขัดขวางกลางทางและหลบหนีมายังเมืองเซี่ยวี่ราวกับสุนัขจนตรอกแต่มันก็หาได้สั่นคลอนต่อความเทิดทูนที่ชาวต้าเซี่ยมีต่อเขาไม่เป็นเพราะอะไรนะหรือมันก็เป็นเพราะว่าเขาคือว่าที่ราชาแห่งอาณาจักรเสินหมู่ในอนาคตยังไงล่ะเมื่อเซี่ยอูหุยเดินทางมาถึงพระราชวังหลวงขุนนางน้อยใหญ่แห่งอาณาจักรต้าเซี่ยก็ดูเหมือนว่าจะหลงลืมความขมขื่นในอดีตไปจนหมดสิ้นพวกเขาต่างก็แบกหน้าออกมาและประจบประแจงเขาอย่างไม่หยุดหย่อนเลยทีเดียวทางด้านของราชาซูตีหวังเขาถึงกับออกราชโองการให้จัดงานเลี้ยงใหญ่ให้กับเซี่ยอูหุยในพระราชวังหลวงในอีก3วันข้างหน้านอกจากนี้พวกเขายังประกาศว่าพิธีอภิเษกสมรสระหว่างองค์หญิงและองค์ชายของทั้งสองอาณาจักรจะถูกจัดขึ้นในวันที่6เพื่อให้อาณาจักรทั้งสองได้เกี่ยวดองกันอย่างสมบูรณ์สูตีกัวนำทัพมาถึงที่ชานเมืองตามมาด้วยกองทัพของค่ายเสินหมู่พวกเขามีได้เคลื่อนขบวนเข้าไปในเมืองแต่เลือกที่จะตั้งค่ายอยู่ด้านนอกในเวลานี้ขวัญกำลังใจของทหารทั้งหมดตกต่ำอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเนื่องจากการบดเด็กขยี้อยู่ฝ่ายเดียวของเจียงอี้อีกด้านหนึ่งเซี่ยอูหุยที่ว่าหน้าไม่อายแล้วแต่ก็ยังเทียบไม่ได้กับไท่สื่อเจินและบรรดาขุนนางที่มีประสบการณ์ช่ำชองพวกเขาได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทางฝั่งของอาณาจักรต้าเซี่ยและร่วมดื่มกินในงานเลี้ยงต้อนรับอย่างสบายยอกสบายใจลักษณะการพูดคุยของคนเหล่านี้ก็ยังคงส่อให้เห็นถึงการวางอำนาจและการพูดข่มเล็กน้อยราวกับว่าหลงลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อนไปหมดสิ้นแล้วยังหาตัวไอ้สารเลวเจียงอี้ไม่พบอีกหรือในคืนก่อนงานเลี้ยงใหญ่หลังจากทีเซี่ยอูหุยเพิ่งกลับมาจากงานเลี้ยงต้อนรับเขาก็เรียกแม่ทัพหลวงจากค่ายเสินหมู่เข้าพบทันทียังไม่มีข่าวคราวเลยพะยะค่ะแม่ทัพผู้นั้นยิ้มด้วยความอึดอัดใจก่อนที่จะกล่าวต่อเกรงว่าป่านนี้เจียงอี้คงหนีเข้าไปในหุบเขา 30,000 ลี้หรือไม่ก็หลบหนีออกไปยังอาณาจักรอื่นแล้วแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้อื่นอยู่นั่นก็คือถูกใครบางคนช่วยเหลือและให้แหล่งกบดานพยัคฆ์ไร้ประโยชน์สิ้นดีเซี่ยอูหุยปาถ้วยน้ำชาลงพื้นด้วยความเดือดดาลแม้ว่าตลอด 2-3 วันที่ผ่านมาภายนอกของเขาจะยังคงยิ้มแย้มแจ่มใสดีแต่มีเพียงตัวเขาเท่านั้นที่รู้ว่าแท้จริงแล้วภายในใจของเขากำลังร้อนรนและโกรธแค้นมากแค่ไหนหากดูจากเปลือกนอก
ขุนนางของอาณาจักรต้าเซี่ยอาจจะดูเหมือนว่าประจบสอพลอและปฏิบัติกับเซี่ยอูหุยด้วยความเคารพสูงสุดแต่มีหรือคนอย่างเขาจะมองไม่เห็นร่องรอยความเย้ยหยันและสมเพชในดวงตาของคนเหล่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดหาใช่เรื่องนั้นไม่จะเกิดอะไรขึ้นหากเจงอี้โผล่มาและลอบโจมตีอีกครั้งในตอนที่พวกเขาเดินทางกลับอาณาจักรเสินหมู่พร้อมกับซูรั่วเสวียเขาจะขอให้วื้อยกมูกงพาหนีอีกครั้งด้วยสภาพที่ไม่ต่างอะไรไปจากสุนัขหรือตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่รัชทายาทแห่งอาณาจักรเสินหูอันยิ่งใหญ่ต้องมาตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกและน่าสังเวชเช่นนี้ดีเท่าไหร่แล้วที่ตลอด 2-3 วันที่ผ่านมาเซี่ยอูหุยไม่อาละวาดเพราะความคับแค้นใจหาต่อไปไม่ว่ายังไงก็ต้องหาตัวมันให้เจอให้ได้เซี่ยอูหุยเปล่งเสียงคำรามแต่ในขณะที่แม่ทัพผู้นั้นกำลังเตรียมตัวจะจากไปจู่ๆเขาก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้และหันกลับมารายงานอีกครั้งจริงสิฝ่าบาทมีข่าวลือว่ามีใครบางคนถูกจักรวรรดิมังกรเวหาแต่งตั้งให้เป็นทูตตรวจการและในตอนนี้คนผู้นั้นก็กำลังมุ่งหน้ามายังเมืองเซี่ยยี่เพื่อแสดงความยินดีกับฝ่าบาทและองค์หญิงซูรั่วเสวียพยัคฆ์ค่ะทูตตรวจการประเสริฐยิ่งนักในพระราชวังหลวงผลไม้และอาหารเลิศรสถูกวางเรียงรายอยู่บนโต๊ะทองคำในขณะเดียวกันบรรดานักปราชญ์ขุนนางและผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายต่างก็เริ่มทยอยมากันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับขบวนของขวัญที่ทอดยาวออกไปไกลองค์รัชทายาทแห่งอาณาจักรเสินหมู่เสด็จมาถึงแล้วเซี่ยอูหุยเดินเข้ามาในพระราชวังด้วยท่าทีอันสง่าผ่าเผยตามมาด้วยเวื่อยกงูกงแม่ทัพไทสื่อเจินและผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสินโยขั้นที่8ทั้ง4คนฝ่าบาทช่างสง่างามยิ่งนักพยัคฆ์ค่ะเสียงสรรเสริญดังขึ้นมาไม่ขาดสายภายในพริบตาเซี่ยอูหุยก็ถูกรายล้อมไปด้วยขุนนางที่พร้อมจะเลียแข้งเลียขาเขาเองก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องพยักหน้าและยิ้มรับทูตพิเศษแห่งอาณาจักรเทียนเซเวียนองค์หญิงหยุนเฟยเสด็จมาถึงแล้วเมื่อขันทีขานชื่อผู้ที่มาใหม่ฝูงชนที่อยู่ในงานต่างก็แสดงความประหลาดใจออกมาอาณาจักรเทียนเซเวียนถึงกับส่งองค์หญิงผู้หนึ่งมาอีกทั้งยังเป็นองค์หญิงที่มีชื่อเสียงที่สุดเมื่อเร็วๆนี้อีกด้วยสายตาจำนวนนับไม่ถ้วนหันไปมองทางประตูวังและจับจ้องไปยังร่างอัญญายนต์ที่สวมชุดลายวิหกเพลิงสมแล้วที่องค์หญิงหยุนเฟยถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสาวงามล่มเมืองแม้แต่เซี่ยอูหุยก็ยังมองนางไม่วางตาเลยทีเดียวหยุนเฟยยิ้มออกมาเล็กน้อยหลังจากที่มอบของขวัญให้กับเซี่ยอูหุยและทักทายพอเป็นพิธีนางก็เดินไปนั่งที่เก้าอี้อย่างสงบท่านแม่ทัพใหญ่เดินทางมาถึงแล้วท่านแม่ทัพเกียรติภูมิพยัคฆ์เดินทางมาถึงแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนามของผู้ยิ่งใหญ่มากมายก็ถูกขานอย่างต่อเนื่องในเวลานี้ห้องโถงของพระราชวังเต็มไปด้วยแขกชั้นสูงมากมายเซี่ยอูหุยนั่งอยู่ที่แถวแรกทางซ้ายและมองไปยังเบื้องหน้าเพื่อรอคอยการมาถึงของราชาซูตีหวังและซูรั่วเสวียอย่างใจจดใจจ่อองค์ราชาและองค์หญิงรั่วเสวียเสด็จมาถึงแล้วหลังจากที่คำประกาศถูกขานออกไปผู้คนทั้งหมดในงานก็หันไปมองยังทิศทางเดียวกันพวกเขามองเห็นราชาซูตีหวังที่จับมือหญิงสาวผู้หนึ่งขณะที่กำลังเดินเข้ามาในเวลานี้ชายหนุ่มจำนวนมากที่อยู่ภายในงานถึงกับลืมหายใจและตกตะลึงกับความงามของซูรั่วเสวียจนเกือบจะไม่สามารถรักษาท่าทีของชนชั้นสูงไว้ได้แล้วท่านทูตตรวจการเจียงมาถึงแล้วแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังตกตะลึงอยู่นั้นเสียงประกาศอันไม่พึงประสงค์ก็ดังแทรกขึ้นมาแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือเสียงนั้นมันมาจากข้างนอกและผู้ที่ประกาศออกมาก็คือผู้บัญชาการเมืองหลิงเชียงซึ่งถูกส่งมาประจำการโดยจักรวรรดิมังกรเวหานั่นเองขุนนางทั้งฝ่ายบู๊และบุญต่างก็หันไปมองด้วยความโกรธเป็นเพียงทูตตรวจการที่ไร้ชื่อเสียงเรียงนามผู้หนึ่งแต่กล้าที่จะมาหลังราชา
นี่เขานหาที่ตายหรือยังไงเซี่ยอูหุยหยุนเฟยและทูตพิเศษจากอาณาจักรอื่นๆต่างก็ตกใจไม่น้อยแต่หลังจากที่มองเห็นร่างของคนผู้นั้นดวงตาของหยุนเฟยก็เปล่งประกายความยินดีในขณะที่เซี่ยอูหุยกำหมัดแน่นพร้อมกับสีหน้าที่เปลี่ยนไปคนผู้นี้เป็นเพียงแค่ชายหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งสวมชุดขุนนางสีดำที่มีตะเข็บสีแดงและยังถูกตกแต่งอย่างหรูหราพร้อมกับสิ่งประดิษฐ์ประเภทดาบที่มีสีทองซึ่งเหน็บอยู่ข้างเอวข้างกายของเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยสองคนที่ช่วยเสริมสง่าราศีให้เขาอีกขั้นชายหนุ่มคนนี้เดินเข้ามาในห้องโถงโดยปราศจากความเกรงใจและกวาดมองทุกคนด้วยความเย่อหยิ่งทำไมเมื่อเห็นทูตตรวจการผู้นี้แล้วยังไม่รีบคารวะอีกคิดจะก่อกบฏหรือยังไงเขาแต่ทันทีที่ซูรั่วเสวียเห็นใบหน้าของคนผู้นั้นสีหน้าของนางที่เดิมทีเย็นชาราวกับน้ำแข็งก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันจู่ๆรอยยิ้มที่ไม่ได้ปรากฏขึ้นมานานก็เผยให้เห็นบนใบหน้าของนางอีกครั้งขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ